สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกปัญหาพี่น้องนะครับสำหรับเครื่องที่ติดไม่ได้นะครับอันนี้มาแรกๆคาบูน้ำมันตันครับมาถอดล้างเป่าก็ติดได้แต่พอเอามาไว้สักพักไม่ติดครับติดได้แล้วแต่มาวางไว้สักพักมาติดมันออกสะดุดแล้วก็เหมือนจะจามแต่ไม่จามแต่มันยังไงไม่รู้ครับเหมือนไฟมาดูหัวเทียนไฟก็ออกปัญหานี้พี่น้องก็ถามมาบ่อยนะครับว่าเครื่องสะดุดไม่ติดทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ติดอันนี้ปัญหาพี่น้องถามมาก็พอดีเจอปัญหาแบบพี่น้องถามมาพอดีก็มาบอกปัญหานะครับทีนี้ผมเจอกับผมพอดีครับเครื่องนี้ล้างคาบูติดได้แต่ก็สะดุดบางทีก็ติดได้บางทีก็ติดไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่าสาเหตุนี้มันจะเกี่ยวอะไรก็คิดว่าเกี่ยวน้ำมันก็ไม่เชิงมาล้างคาบูครั้งที่2ก็ยังเป็นอีกลองไปตัดหญ้าลองดูก็เกือบชั่วโมงครับไม่เป็นไรแต่พอเอามาวางไว้สักพักสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วอย่างเงี้ยครับเหมือนจะสะดุดก็มาเจอปัญหาครับนะครับเล่าอาการให้กันฟังนะครับพี่น้องก็เคยคอมเมนต์มาบ่อยๆที่แรกสายตัวนี้นะครับเขาจะเอาผ้าเทปเขียนมาครับทีนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะแตะลงมาประมาณนี้มันจะอยู่อย่างนี้ตัวนี้มันช็อตมือครับพอติดได้แล้วพอเอามือมาแตะดูเพราะว่ามันสะดุดเหมือนเป็นไฟพอติดได้พอมาแตะมันช็อตครับช็อตตึ๊บนะครับผมก็เลยมาคิดว่าตัวนี้ผมก็เลยมาเอาผ้าเทปที่เขียนออกเพราะว่าผ้าเทปมันมีความชื้นนะครับมันจะช็อตได้พันนานๆนะครับก็เลยมาต่อแบบนี้ครับแต่พอต่อเข้าไปเอาใส่เข้าไปใหม่ทีนี้ครับก็เหมือนเดิมครับติดแล้วก็ดับเหมือนสะดุดอย่างนี้ครับมาสังเกตอีกทีครับมาดึงดูตัวนี้ครับมันจะนอนอยู่ราบกับตัวนี้ครับติดกับเสื้อสูบนะครับก็เลยมาเห็นพอดีครับมาเจอมันเป็นรอยไหม้ครับนี่ครับสงสัยตัวนี้มันจะแตกแล้วมันช็อตออกมาไหม้ตัวนี้ครับตัวผ้าห่อนะครับกันช็อตจนไหม้ครับไฟมันเต้นออกมาครับมันจะเป็นแสงเป็นเส้นไฟครับออกมาช็อตทำให้ไหม้แล้วมันไม่ติดครับบางทีจะติดบางทีจะไม่ติดปัญหาอย่างนี้ครับมันจะเกิดกับเครื่องบ่อยนะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาดูครับเนี่ยครับตัวนี้มันขาดถอดตัวนี้มาดูนี่ครับโอ้ยนี่ครับมันแตกตัวนี้ครับเพราะว่าแล้วผมเลยมาใส่สายตัวนี้ครับเอาสายตัวนี้ใส่แทนเข้าไปดึงสตาร์ททีเดียวได้เลยครับก็เลยมาบอกพี่น้องว่าปัญหานี้มันเกิดได้กับสายไฟนะครับที่ว่าสตาร์ทสะดุดเหมือนจะจำอย่างเงี้ยครับเราล้างคาบูเป่าคาบู 2-3 ครั้งก็ไม่ได้เครื่องก็สมบูรณ์ความอัดก็มีอย่างนี้นะครับเหมือนจะติดแต่ไม่ติดแต่ว่าติดได้อีกสักพักติดไม่ได้เนี่ยครับคือปัญหานี้นะครับจะเกี่ยวสายไฟบางทีสายไฟนี่ครับเส้นไฟตัวนี้เป็นเส้นไฟนะครับเส้นไฟตัวนี้เป็นสายรองกาว2เส้นนะครับบางทีเส้นของไฟครับมันจะรั่วข้างในจะแตกข้างในเหมือนกันครับแตกรั่วในไปติดกับเหล็กโครงเหล็กนะครับมันก็ช็อตนะครับช็อตก็เหมือนกันสายนี้นะครับสายไฟเดินที่เป็นสายไฟแต่สายรองกาวไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็น2สายให้สังเกตดูถ้ามันแตกมันไปช็อตก็เหมือนกันอันนี้ก็มาบอกทางพี่น้องให้เอาไปแก้ไขกันได้แต่ตัวนี้แก้ได้แล้วครับก็เป็นอย่างว่าเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับเครื่องนี้เป็นยี่ห้อมาลูยาม่านะครับ MB2300 เครื่องจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับทางเดินของไฟของน้ำมันนะครับเหมือนกันหมดไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับออกแนวเดียวกันเราต้องเช็คดูที่คาบูและไฟ2อย่างนะครับถ้ามันสะดุดเหมือนจะติดไม่ติดมันจะจามอย่างนี้ครับไฟอย่างเดียวนะครับเช็คสายไฟลองสตาร์ทดูก่อนครับนี่แหละครับ
เกี่ยวกับไฟปัญหาอย่างนี้นะครับพี่น้องก็คงเอาไปแก้ไขกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มาบอกพี่น้องในทางที่แก้ปัญหาของเครื่องที่ไม่ติดนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ